พิ่งทาครีมไงอ๋อเสริมหล่ออยู่บ้านกินอะไรอ่ะแป๊บนึงหาฟิลเตอร์ก่อนกินอะไรอยู่อ่ะข้าวข้าวกับอะไรอ่ะพ่อครัวหัวป่าเออๆอันนี้หน้าขาวดีหน้าไม่ลอยเลยอ่ะบอยประกอบเนี่ยไอ้บอยมันให้ไอ้บอยมันให้มาอ่ะอันนี้ดีอ่ะยังไงเราทอนอะไรนะกินอะไรคะโอ้ยโอ้ยโทรศัพท์หล่นวันนี้มีเมนูอะไรมานำเสนอบ้างคุณชอบทำกับข้าวนี่หลังๆอ่ะวันนี้นะครับทานปลาแซลมอนจากร้านชินไคซูชินะครับอ๋อคุณมารีวิวอาหารไม่ใช่จริงๆเนี่ยคุณแซลมอนแล้วมอนเขินไหมแซลมอนอ่ะเขินดิเพราะแซลหนักเอออะไรอีกวะวันนี้กินเอาจริงเลยวันนี้ตอนเช้าเนี้ยกินปลาแซลมอนที่ล่าสุดสั่งมาแล้วแบบแช่เย็นไว้ 2-3 วันละซึ่งขนาดแช่เย็นไว้ 2-3 วันนะมันไม่ขาวเลยใช่ป่ะยังสดอยู่เลยอ่ะแบบมันเหมือนกับแบบเฮ้ยปลาแซลมอนเหมือนกระโดดเข้ามาแบบเอ๊ะอยากอยู่ในตู้เย็นพี่เกสจังเลยอย่างนี้เลยอ่ะเหมือนกระโดดขึ้นมาจากแม่น้ำที่นอร์เวย์เลยใช่ป่ะใช่มันโดดไกลมากเลยนะจริงๆแล้วกระโดดเนี่ยคลองประปาเนี่ยแซลมอนคลองประปาเนี่ยร้านนี้เขาคุณภาพของปลาดีใช่ไหมเนื้อแน่นใช่ไหมเด้งดีเยี่ยมเลยก็แน่แหละโอ้โหร้านอื่นเขาแช่ตู้เย็นเราแช่สารฟอร์มาลีนกับบอแล็กเดี๋ยวขอเคี้ยวก่อนใช่ไหมแล้วก็กินข้าวไข่เจียวที่แช่ตู้เย็นไว้3วันแล้วคุณไม่ออกไปไหนเลยใช่ป่ะความอร่อยนี่ไม่ได้มีเหลือเลยอะไรนะคุณไม่ได้ออกไปไหนเลยใช่ป่ะออกเอาจริงล่าสุดออกไปช่วยยกลงแล้วก็ขอบคุณแล้วก็กลับไปอย่างเงี้ยมา2-3 วันละดีมากๆซึ่งวันนี้ก็ทีมพี่ๆก็ทำมันอยู่แต่วันนี้ไม่ได้ไปโอ้เนี่ยตอนนี้ใครช่วยได้ก็ช่วยแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือแบบเสบียงหมดก็ออกไปซื้อเสบียงบ้างออกไปแค่นี้จริงๆเหมือนการซื้อเสบียงมาซื้อมาตลอดเลยอะแบบออกคือก่อนกลับบ้านอะซื้อเสบียงเก่งมากจริงนะแต่เบื่อล้างจานมากมือแห้งหมดแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ล้างจานมือเหี่ยวหมดแล้วเนี่ยดูดิมือกับหน้าดูวันนี้ซักผ้าด้วยเนี่ยแล้วแบบวี่แววแดดไม่มีด้วยวันเนี้ยซักเหมือนกันเลยแต่ว่าหนูเข้าตู้อบเลยตอนแรกเสื้อก็ยาวประมาณแบบท้องล่างอ่ะพออบออกมาปุ๊บอ้าวเอวลอยคนไอ้เรื่องอบผ้านี่นะล่าสุดอบผ้าไปใช่ป่ะแล้วเสื้อแมนยูอ่ะเสื้อแมนยูของแท้เซ็งเลยอ่ะวันนี้คือแบบน่าจะอบสักแป๊บเดียวพอวอลลินต้องเลือกมันจะมีโหมดให้เลือกว่าเป็นแบบอบลมร้อนหรือว่าอบลมเย็นมันเลือกได้ได้เหรอก็เห็นแต่ว่ามันเป็นเห็นไอคอนมันเป็นแบบแสงแดดอ่ะอันนั้นอบลมร้อนแบบเหมือนตากแดดเนี่ยแต่ไม่รู้อย่างของบ้านบุ๋มมันมีหมุนเลือกได้ว่าอบลมร้อนหรืออบลมเย็นได้แล้วก็อบเป็นแบบผ้าขนสัตว์หรือผ้าหนาหรือผ้าหลากหลายชนิดเอางี้เครื่องซักผ้ายี่ห้อไหนที่ดูอยู่อ่ะมาเข้าเลยเดี๋ยวผมรีวิวให้มีเหมือนมีเฮ้ยเดี๋ยวบุ้มส่งคอนแทคไปไหมเพราะว่ามีเขาติดต่อบุ้มมาพอดีเลยรีวิวแต่บุ้มชอบซักผ้ามากจริงช่วงนี้เนี่ยนะงานบ้านเก่งมากบุ้มซักแยมผ้าม่านปีนขึ้นไปถอดเลยบุมปีนขึ้นไปถอดแบบรื้อลงมาไม่ต้องจ้างช่างอีกนิดนึงจะเอาโซฟาไปซักและเสียดายเป็นหนังโคตรแก่งเลย คำสุดท้ายแบบว่างวลินว่างงานมา กี่วันแล้ว ถึงเดือนนี้งานมันสุดท้ายที่ทำวันที่7
ถ่ายรายการหลังจากฮอลลีวูดเกมไนท์วันหนึ่งก็วันที่8ที่ไปถ่ายรายการอันนั้นน่ะของเจิ้นน่ะเออๆๆแฟนดอมเออแฟนดอมอ่ะนั่งคืองานวันสุดท้ายก็จะเดือนแล้วนะใช่อีก2อีก3วันน่ะเดือนนึงอ่ะ3วันเดือนแล้วนะพี่บุ๋มนี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านเหรออยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านรอซักผ้าอยู่รอป่อนผ้าอ๋อแล้วนี่ยังไงคือว่างแล้วก็แบบนั่งไลฟ์เล่นเงี้ยใช่ว่างมากเลยทำอะไรดีอ่ะดูซีรีส์ก็คือมันดูจุดมันดูได้จุดหนึ่งแล้วมันก็จะแบบ เราก็จะเบื่อเข้าใจไหมเราก็จะแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยจะทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแบบหนูเป็นแฟนคลับพี่หนุ่มกันชัยมากเพราะว่าหนูดูพี่หนุ่มกันชัยช่วงนี้ช่วงนี้เป็นแฟนคลับหนุ่มกันชัยมากจริงดูหงกระแสทุกวันเลยจริงบุมดูตั้งแต่เที่ยงวันทันเหตุการณ์แล้วก็มาต่อหงกระแสแล้วก็มีคำถามว่าพี่หนุ่มเปลี่ยนแบบบุ๊บบุ๊บแต่ว่าพี่สรยุทธ์ช่วงนี้ตื่นไม่ค่อยทันเพราะว่าอยู่บ้านไม่มีงานก็เลยตื่นสายนิดนึงแบบพี่สรยุทธ์จะตื่นไม่ค่อยทันแต่ชอบดูแล้วก็ดูพี่หนุ่มพี่หมวยนะแล้วก็ดูยันโหนกระแสนะแล้วพี่หนุ่มก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้แล้วมันอย่างนั้นเลยครับแล้วพี่หนุ่มก็อุ้ยตายอุ้ยอุ้ยเนี่ยผมต้องถามพอดีว่ามันเป็นอันนี้เฮ้ยเครื่องอบผ้าได้ยินเสียงดนตรีร้องไหมมันอบเสร็จแล้วเออได้ยินเขาบอกว่าเธออย่าเพิ่งไปดิคุยก่อนไม่ไปแหมอยากให้อยู่อีกแล้วนะเราอ่ะเธอดูนี่สภาพเป็นไงนี่พร้อมออกกำลังกายตลอดเวลาเออดีเนาะเห็นไหมไม่ได้แอปด้วยใส่มานานแล้วตั้งแต่เช้าเพราะว่าวันนี้นะพี่เกดเนี่ยตั้งใจจะเอารองเท้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสตั๊ดไม่ว่าจะเป็นต่างๆนานานะเอามาคัดละพี่เกดเลยต้องใส่ถุงเท้าแบบนี้เพื่อที่จะคู่นี้ลังเลว่าจะทิ้งไหมแล้วจะหยิบมาใส่ถ้าใส่แล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคุณได้ไปต่อผมก็คุณจะอยู่ในบ้านผมต่อแต่ถ้าคุณไม่ได้ไปต่อผมก็จะเอาไปขายเพื่อที่จะนำเงินมาบริจาคหล่อมากนะหล่อมากเอาไปรวมขายกับบอยกรบอยกรชอบขายใน IG บอยประกรณ์ชอบขายของมากไม่รู้คุณแจ็คให้ฉันคุณไม่ขายคุณแจ็คให้ฉันไม่เพราะว่าไอ้แจ็คมันหลอกขายรองเท้าพี่มา2คู่ตอนเนี้ยมันกำลังหลอกขายพี่อยู่ซื้อผมหน่อยเดี๋ยวก่อนบอกแจ็คเดี๋ยวก่อนมึงอย่ามาหลอกขายกูไปสืบราคามาแล้ว ไม่เป็นไรเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวจะซื้อจริงเพราะรองเท้ามันมีหลายคู่ที่เราเล็งของมันไว้ล่าสุดก็คือขายบ้านล่าสุดขายบ้านไปแล้วเห็นว่าประกาศขายบ้านใช่ป่ะคอนเทนต์เยอะไอ้แจ็คอะคุณเกณฑ์หมดขายทองทุกเช้าเราจะบอกราคาทองทุกวัน 26,00026,000 มั้งรู้สึกตอนนี้วันนี้ 26,400 สำหรับคนที่อยากรู้นะว่าแบบซื้อทองดีไหมเฮ้ยมาต๋าวมาว่ะบูมใช่มาต๋าวคิดถึงนะมาต๋าวมาต๋าวเขาวิ่งแล้วนะออกกำลังกายแล้วนะเดี๋ยวนี้มาต๋าวดีมากมาต๋าวแบบไม่ได้ออกกองไงมาต๋าวไม่หัวหมุนไงไม่หัวฟูอยู่หน้าคอมไงเออจริงแล้วเดี๋ยวพอบูมไปกองใช่ป่ะบูมเจอมาต๋าวนะมาต๋าวผอมแบบผอมเพียวเลยนะเออดีมะต๋าวดีนี่ก็แบบว่าออกกำลังกายตลอดเลยแล้วก็แบบก็เริ่มอยากทำงานแล้วนะแต่เธอได้ไปถ่ายรายการได้อะไรด้วยนี่ใช่ถ่ายก็ยังถ่ายรายการอยู่แต่ก็มันก็ไม่แน่นเหมือนชีวิตที่แบบเรามีกองอ่ะเขาโอ้วันไหนมาแต่เมื่อคืนอ่ะเขาจะไม่ช่วงนี้เขาดูแลผิวหน้าอยู่วลินอ่ะเขาอยากฉีดยังไม่ได้ฉีดเลยเนี่ยทุกคนเลยยังพี่เกย์เขาจะชอบส่งข้อความวันนี้พี่ตึงไหมวันนี้พี่เท่ไหมวันนี้พี่หล่อไหมเขาจะส่งรูปตัวเองเซลฟี่เวอร์บูมให้บูมทุกคนมันคือความจริงเดี๋ยวพี่เกย์จะไปฉีดโบท็อกซ์เดี๋ยวนัดพี่หมอก่อน
เนี่ยของบูมเทคนิคของบูมคืออะไรป่ะธนามันย่นนะก็รวบผมตึงแบบนี้จ้ะเห็นไหมมันก็จะดึงไปแล้วนี่คือแบบยักคิ้วถ้าจะไม่ได้เพราะมันตึงมากแต่ถ้าย่นลงมาก็จะทำได้เหรอใช่ผู้หญิงอะมันจะดึงได้ไงมันจะเนี่ยเนี่ยถ้าดึงไปเห็นบ้าคิ้วนี่ไงพี่ก็รวบตึงเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะได้ค่ะสะบัดผมเลยค่ะสะบัดผมเลยค่ะโอ้เปียยาวพันไททอยแล้วค่ะต้องตัดผมด้วยเองไม่ได้ตัดผมเลยช่วงนี้เอ้ยเนี่ยเนี่ยผมหนูยาวมากนี่จริงเลยแบบเลยแบบกลางท้องไปแล้วอะกลางพุงอะหนักหนักหนักคอไหมครับพี่บูมหนักคอไหมไม่หนักตอนนี้ไม่หนักอะไรเลยน้ำหนักตัวก็เบาเบาวิวออกกำลังกายบ้างป่ะเล่นแต่ท้องแต่ไม่ได้เบิร์นเลยอ่ะเล่นแต่แบบว่าเออให้เราทำอ่ะแล้วมันก็จะแบบว่าเหมือนเราก็จะทำท่าตามมันอย่างซิทอัพวีอัพหรือว่าแบบครันช์ต่างๆอะไรเงี้ยทำปุ๊บเข้าใจเข้าใจลองเต็มเหนี่ยวกันนะอย่างนั้นอ่ะแบบหนักเหมือนกันนะเล่นเหมือนกันเราแค่เตรียมใจอย่างเดียวว่าเราจะทำให้ครบโอ้โหแย่หนักได้อ่ะถูกไหมใช่ใช่มันจะเหนื่อยตอนที่เราจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดออกกำลังกายแล้วปูแมทเนี่ยแหละอ๋อเหนื่อยตอนนั้นเหรอยังไงดีแอปอะไรคะพี่บูมมันชื่อแอปว่า work out at home หรืออะไรเงี้ยคือเข้าไปเสิร์ชเลยอ่ะมันจะมีหลายอันมากแล้วมันจะเป็น challenge แบบ28วัน30วันคือแล้วแต่ในแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราออกกำลังกายทั้ง28วันนะมันจะมีแบบเหมือนกับออกกำลังกาย4วันพัก1วันอะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะมีแบบมากอะเป็นไงทุเรียนเคยกินเฮ้ยเธอเคยกินทุเรียนแช่แข็งวะแช่ฟรีซอ่ะเคยมันคือไอติมเลยเร็วๆนี้แต่มันต้องเอาเนื้อทุเรียนที่มันแบบนิ่มหน่อยถ้าเป็นทุเรียนแข็งไปแช่ปุ๊บก็คือฟันหน้าหนูหายไปเลยอะพี่เก๋กินอะไรอะกินพริกทอดที่พี่เก๋กำลังจะทำขายเฮ้ยอีกแล้วขายของทอดกินเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเมื่อกี้พูดถึงทุเรียนแช่ลบ60องศาเอาออกมาจากฟีดนะไม่ต้องรอให้นิ่มสักนิดนะสามารถกินได้เลยแล้วดีมากเป็นเกรดส่งออกเดี๋ยวรอก่อนมีขายที่ร้านชิงใครแน่นอนเร็วๆนี้พี่เกดอ่ะชอบแบบให้ความหวังเรื่องอาหารการกินนี่พูดจริงหนูไม่ได้ตกถึงท้องเลยนะว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำบะหมี่ต้มยำแล้วก็กินขนมปังแล้วก็กินน้ำวิตามินต้องกินไปเยอะเหมือนกันนะเราเยอะกินเยอะมากเลยอะแต่แบบผอมมากเลยตอนเนี้ยน้ำหนักเท่าไหร่ขึ้นหรือลง50 49 50เลยก็ถือว่าลงปะเออก็เลยไม่ออกกำลังกายก็เลยไม่เบิร์นแต่ว่าตอนนี้คือแบบเหมือนแบบเออพี่ดอฟฟี่บอกไปตรวจไฮเปอร์ไหมลองดูไทรอยด์ไฮเปอร์อะไรเงี้ยอ๋ออ๋อไฮเปอร์ที่แบบเป็นไฮเปอร์ผอมไทรอยด์ผอมมาหรอมีคนถามเกี๊ยวล่ะโอ้ไม่เกี๊ยวก็ยังขายอยู่นะคะขายไม่ค่อยได้เลยช่วยซื้อหน่อยเออโอ้ไม่เกี๊ยวอะอร่อยจริงอันนี้พี่เกตคอนเฟิร์มให้ทางนี้อีกหนึ่งทีเลยแต่ที่เป็นชีสแต่พี่เกตยังไม่กินนะอันนี้พูดตรงกินแบบเดิมชอบกินแบบเดิมแต่ช่วงนี้พักก่อนโอ้มายเกียวพี่บูมช่วงนั้นที่พี่เกดเอามา3กล่องนั้นน่ะหือกินหมดป่ะเลี้ยงดูได้หลายวันเลยอ่ะอ้าวเหลืออะไรอ่ะพี่หงอเก่งเลยอ่ะก็จะหลายวันหน่อยแหละเออเมนูโปรดช่วงกักตัวของวลินคือไข่ต้มเออเอาแบบไม่โกหกกันเลยนะไม่โปรดเท่าไหร่หรอก
แต่เรามองว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงวิกฤตใช่ไหมที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นถูกไหมพี่บูมแต่เราอยู่บ้านเราไปไหนไม่ได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจะสั่งอาหารที่อร่อยอร่อยมากินอย่างเดียวมันจะทำให้หุ่นเราพังพี่เกณฑ์เลยรู้สึกว่าแบบจริงช่วงนี้มันเป็นช่วงทองที่เราสามารถจะดูแลตัวเองได้อาหารที่ไม่โปรดแต่กินบ่อยที่สุดคือไข่ต้มไข่ต้มใช่กับไก่สันในไก่ที่แบบโรยคลุกกับซอสนิดๆแล้วก็ใส่พริกไทยนิดๆแล้วก็ย่างเลยแค่นี้พี่เกฟก็ดูดีแหละน่ากินแหละพี่เกฟพี่บอยเขาบอกว่าลืมกูได้ไงเรียกมันมาเดี๋ยวดึงใหม่นะเอาอีกแล้วกูทำนู่นนี่นั่นนะกูไม่ได้ทำละคุยกับพวกมันเดี๋ยวดึงใหม่นะบอยกอนวลินทรเอ้ามันชวนได้ทีละคนน่ะทุกคนทำยังไงอ่ะเดี๋ยวต้องให้บอยกอนมาสอนพี่บอยทำยังไงให้มันชวนหลายๆคนได้อ่ะอ้าวตอนนี้ก็กดขึ้นไปข้างบนไอ้ที่ข้างบนเนี่ยแล้วก็กด invite แล้วก็เลือก guest only one guest can be in your live video อ้าวทำไมอ่ะแกเป็นเวอร์เก่าเหรออุ้ยยังไม่ได้อัปเดตเหรอว้ายทำไมอ่ะฉันจะมาพูดหัวข้อเดียวกับไอ้เกสเมื่อกี้ก็คือช่วงกักตัวช่วงกักตัวเนี่ยนะเป็นช่วงที่เราอ่ะเหมือนกับก็ไม่ได้ทำงานแล้วก็คำจริงอย่าออกกำลังกายแต่ว่าก็ถือว่าเราเป็นการพักร่างมาในตัวเราไม่ได้ออกกำลังกายเราก็จะกินอะไรก็ได้ที่เราอยากกินเพราะฉะนั้นกินไปเถอะเราจะได้มีอะไรทำช่วงกักตัวฝากร้านของคุณหน่อยสิคุณมีกี่ร้านล่ะโอ้ให้ฝากร้านเหรอร้านคุณมีกี่ร้านล่ะคุณมีร้านเยอะนี่มีหมูย่างอะไรอ่ะได้เจ๊แดงฝากพี่ยาร้านนี่ร้านแรกก็คือร้านแรกก็คือคอหมูย่างเจ๊แดงคอหมูย่างเจ๊แดงก็ขายคอหมูย่างขายส้มตำขายยำไก่ทอดขายทุกอย่างเลยซุปหน่อไม้ต้มแซ่บไปได้เลยไปที่เจ๊แดงสามย่านนี้ฉันจะพิมพ์ให้เธอทุกคนได้ให้กูขายของอีกร้านล่ะอีกร้านล่ะเป็นที่อยู่แล้วนี่อีกร้านเหรอทุกคนอยากจะชวนวลินแต่แบบชวนไม่ได้อ่ะได้แค่คนเดียวร้านต่อไปที่เจ๊จะมานำเสนอก็คือซูชิชินร้านเจ๊ขายซูชิด้วยปล่อยอีเกสไปเป็นคู่แข่งของร้านคุณเกบรินทอนไหมไม่เป็นคู่แข่งเราเป็นคู่รักทางการค้าถึงแม้ว่าเราจะขายอาหารประเภทเดียวกันและอยู่ไม่ไกลจากกันแต่เราก็สามารถโปรโมทให้กันและกันได้ก็คือซูชิชินกับชินไคซูชิเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะร้านนี้ปลาเขาสดเหมือนปลาแซลมอนของวลินทอนที่กระโดดน้ำมาจากนอร์เวย์เลยไหมของกูกระโดดมาจากรุ่นโคโลกใต้ไกลกว่า มีร้านอีกไม่แต่ว่าคืออย่างนี้คือเราก็ทำร้านอาหารญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ว่ามันก็ผัดกันโปรโมทไปมานี่แหละฉันก็เคยไปโปรโมทร้านมันเลยกินมันเลยกินของมันอะไรอย่างเงี้ยก็อร่อยทั้งคู่ก็ชอบก็ผัดกันวันนี้กินของชินไคซูชิพรุ่งนี้กินซูชิชินมีร้านอะไรอีกกะเจ๊เจ๊สองมีเจ๊หาหน้าก่อนนะเน็ตประกอบหมุนมัวแต่หาหน้านะทุกคนเน็ตประกอบหมุนไปแล้วนะ